ครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับนั่นหมายบอกว่าเข้าสู่ช่วงของการแก้ไขแล้วเดี๋ยวรีบเลยดีกว่าขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับเนื้อสาร Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมมาอย่าพูดมาทำเพลงอย่าพูดมาทำเพลงลุยกันดีกว่าลุยกันเลยนะฮะตอนแรกนะครับพี่ตู่เขาจะมีปัญหาเรื่องของออกตัวสั่นแต่ตัวนี้ขาดการดูแลคือใช้งานอย่างเดียวไม่เคยเข้าศูนย์บริการไม่เคยทำอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นวันนี้เราจะมารื้อดูว่ามันเกิดจากอะไรแล้วมีปัญหาตรงไหนควรจะแก้ไขอะไรบ้างมาจนต่อเลยนี่โชคดีนะตอนแรกตอนนี้ 18,000 โลตอนที่ 14,000 โลผมถอดฝาข้างมาแล้วก็เป่าลมไปแล้วทีหนึ่งถ้าไม่เป่าอันนั้นผมว่าพี่จะเป่าหนักกว่านี้พี่จะต้องบ่นมากกว่านี้แน่ๆเอาครับมาต่อเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาครับครับผมชุดแรกนะที่เราได้ลื้อมาเนี่ยนะครับเกิดจากหลายสาเหตุที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายแน่นอนครับเรื่องของซีนข้อเหวี่ยงนะฮะซีนข้อเหวี่ยงตัวนี้รั่วซึมออกมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับรั่วออกมาซึมเนี่ยสมควรที่จะเปลี่ยน2ซีนเฟืองท้ายตัวนี้นะครับรั่วซึมเหมือนกันนะครับเราก็สมควรที่จะต้องเปลี่ยนเพราะว่าตัวนี้เราก็ต้องงัดซีนออกมาเปลี่ยนซีนต้องซื้อซีนออกมานะครับต่อไปนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของการสั่นนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของทรายผ้าทรายเขาเรียกว่าผ้าทรายนะฮะจะใช้เบอร์ร้อยหรือจะที่จะใช้เบอร์มากกว่านี้ก็ได้ขอให้มีความหยาบนิดนึงนะครับเราก็ฉีกออกมานะครับนะฮะฉีกออกมาฉีกจริงครับฉีกจริงเสียงจริงฉีกเสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นผ้าผมจะบอกอย่างนี้ครับเรื่องของผ้าคัดเติมจากโรงงานดีที่สุดแล้วหลังจากที่ผมได้เคยใช้ผ้าคัดทองแดงผ้าคัดคาร์บอนมาเมื่อก่อนนี้ก็ทำขายอยู่แต่ปัญหาก็คือถามว่าคัดทองแดงดีไหมดีออกตัวดีครับสักพักหนึ่งก็จะมีอาการสั่นแล้วก็ลื่นเหมือนกันนะครับเป็นอารมณ์แบบนี้เลยยิ่งช่วงที่เครื่องเย็นๆหน่อยออกตัวแบบกระพือทั้งคันเลยดีกว่าเหมือนเครื่องจะหลุดนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการทำนะฮะผ้าทรายนะครับเราทำเองได้เราก็ขัดไปฮะต้องขัดอย่างนี้เลยขัดอย่างนี้เลยซื่อเลยนี่ฮะขัดดูฮะขัดดูฮะขัดไปเรื่อยๆนะฮะจนหน้าเนี่ยความเงาของเขาจะหายไปเป็นไงครับไหนฮะเห็นไหมฮะอ๋ออันนี้ดูด้านเงาเห็นไหมนี่ฮะด้านเงาคือขัดมาให้มันเงาอันนี้ขัดแล้วขัดเพื่อให้ความด้านมันหายไปนะฮะเพราะมันลื่นอ๋อเพราะว่าความเงาที่แบบมันพอมันมีการเสียดสีมันก็จะเงาขึ้นเงาขึ้นเรื่อยๆใช่มั้ยมันเหมือนกับโดนอัดทับเรื่อยๆใช่เนี่ยฮะพอขัดไปแล้วหน้าจะใสเหมือนเดิมนะฮะหน้าใสกิ้งเลยนะฮะนี่ลื่นอยู่นะฮะเราก็กระดาษทรายขัดหน้าเหมือนกันโหนี่เป็นไงแก้ไขกันแบบสดๆเลยนะครับเนี่ยฮะคือแก้ไขเราสามารถทำเองได้นะครับเนี่ยฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3ตัวนะครับเสร็จแล้วเรื่องของต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของกะโหลกคัชนะครับตัวนี้กะโหลกคัชนะฮะกะโหลกคัชตัวนี้ก็เหมือนกันฮะจะมีเรื่องของความเงาเกิดขึ้นมาตัวนี้นะครับผ้าคัชเหมือนกันนะครับใช้กระดาษทรายขัดกระดาษทรายเบอร์เดิมใช่ไหมเบอร์เดิมครับขัดไปเลยครับขออนุญาตวางนะฮะจะได้รวดเร็วทันใจถึงอรรถรสหน่อยไม่งั้นมันเป็นฟิลลิ่งมันเป็นฟิลลิ่งไม่งั้นมันไม่ได้มันต้องลงอย่างนี้เลยนะฮะขัดไปฮะขัดไปเรื่อยๆนะครับขัดแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานเช็ดถูเอาแล้วกันแล้วก็เคาะเอานะครับพอขัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าคัดที่สากขึ้นเห็นไหมฮะจากที่เคยเงานะครับมันก็จะหายความอันนี้ไปความลื่นลงไปได้นะครับเนี่ยฮะอย่างนี้ก็เท่ากับว่ามันก็กลับมาจับจากได้ดีเหมือนเดิมถูกต้องไม่ได้บอกว่าจับจากดีกว่าเดิมนะเพราะสแตนดาร์ดมันจับจากดีอยู่แล้วใช่ครับแต่พอมันมีการสึกหลอในเรื่องของหน้าผ้าคัดอย่างเงี้ยใช่ไหมพอประกอบกลับไปคราวนี้มันก็จะกลับมาสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมใช่ครับแล้วต่อไปนะฮะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะประกอบเราตรวจสอบเรื่องของว่าชามคัดของเราดุ้งหรือเปล่านะครับโดยการหมุนดุ้งไหมนะฮะไม่ดุ้งฮะเห็นไหมฮะโดยการหมุนตรวจสอบเองได้ครับหมุนนะฮะใช้ล้อหมุนเอาก็ได้นึกว่าผ่าเครื่องมาเจอแต่ข่าวร้ายนึกว่าโอเคนะครับต่อไปนะครับอันนี้คัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคัดเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเรื่องของการประกอบนะครับประกอบสายพานนะครับสายพานเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนด้านหน้าอันไหนด้านหลังง่ายๆเลยครับดูจากหน้าเล็กหลังใหญ่พอนะครับแล้วมีด้านนอกด้านในไหมไม่มีครับไม่มีครับไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับไม่จำเป็นนะใส่ได้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็
นะฮะใส่ด้านหลังก่อนอย่างนี้เลยอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็นี่เลยนะฮะประกอบนะฮะนี่แล้วก็เอาสายพัดลงมาหน่อยนะเสร็จแล้วฝาครอบนะครับครอบเข้าไปนะครับเสร็จแล้วบูทอย่าลืมนะใส่เข้าไปเสร็จแล้วน็อตนะฮะตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกให้แน่นก่อนนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเรื่องของชามนะครับชามหน้าชามตัวนี้นะครับถ้าดูแล้วเม็ดสึกนะครับเราก็สมควรที่จะซื้อเม็ดเปลี่ยนได้เลยนะครับเม็ดสึกชามสึกก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้เลยนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือเรื่องของฝาครอบสไลด์นะครับหลายคนถามนะครับว่าทำไมรถมีเสียงดังกัก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 นะครับดูได้เลยครับตัวนี้ฮะไม่ว่าจะเป็น PCX Forza นะครับหรือ Yamaha เหมือนกันนะครับสังเกตดีๆนะครับกล้องซูมมาครับจะเห็นรอยสึกเห็นไหมรอยสึกเกิดจากการใช้งานยิ่งสึกมากยิ่งเสียงดังมากสมควรที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทุกครั้งนะครับพอเปลี่ยนแล้วอาการจะหายจากอาการที่มันสั่นดังกักกักกักได้เลยนะครับโอเคคราวนี้เราก็จะประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าแผ่นสไลด์ชามตัวนี้เรียกว่าบูทนะครับเสร็จแล้ววิธีการประกอบของเม็ดเฮ้ยเราเทเม็ดมาอ้าวแล้วมันมีด้านดำงานเข้าแล้วคราวนี้ทำไงดีแล้วก็ด้านขาวอ้าวแล้วทำไงอ่ะคราวนี้เรามาดูครับเอาด้านดำนะครับสังเกตดูนะกล้องมาครับเอาด้านดำนะฮะด้านดำนะครับวางไว้ช่องด้านซ้ายนะฮะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับวางไปเรื่อยๆนะครับพอน้ำหนักเราเท่ากันอยู่แล้วเราวางไม่ได้นะน้ำหนักเท่ากันอยู่แล้วนะฮะวางก็เข้าไปเรื่อยๆนะครับนะฮะเนี่ยฮะถ้าเผื่อว่าวางผิดมันจะเป็นอะไรไหมพี่กิ่งไม่เป็นไรครับเพราะถ้าวางกลับกันเนี่ยมีปัญหาก็คือมันจะดังแกรกเพราะว่าไอ้ที่มียางตัวเนี้ยนะฮะมันกันซับแรงกระแทกนั่นเองเวลาชามมันเหวี่ยงนะครับแล้วก็วางไว้นะครับก็วางตามปกติเลยนะครับขออนุญาตวางเร็วหน่อยนะครับเพื่อให้เวลากระชับนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เรื่องของบูทนะฮะบูทเสร็จแล้วฝาครอบสไลด์นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ประกอบนะฮะประกอบเข้าไปก่อนเสร็จแล้วก็ตามด้วยสายพานนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยนะฮะเรื่องของชามใบพัดนะครับนี่ชามใบพัดต้องให้ตรงกับไอ้นี่เลยนะฮะอันนี้ต้องมีวิชามานิดนึงดันสายพานเข้าไปก่อนใช่ไหมให้ชามหลังมันกว้างออกใช่ไหมใช่ครับต้องงัดนะฮะต้องหาไม้หรืออะไรก็ตามที่ไม่ทำให้ชามหลังเป็นรอยนั่นเองนะครับตัวนี้จะใส่นะฮะจะใส่ยากนิดนึงนะฮะนี่ใส่แล้วนะครับให้ทำการโยกสายพานมันด้วยว่าเฮ้ยมันลงไปสุดแล้วนะไม่อย่างนั้นมันจะปีนเกลียวนะครับคราวนี้เราก็น็อตนะครับก็เอามือหมุนให้ไปเข้าไปให้สุดเลยนะครับคราวนี้มันฟรีแล้วใช่ไหมครับฟรีแล้วก็หมุนเข้าไปให้สุดนะคราวนี้พอสุดแล้วเราก็เอาเบอร์14ขันนี่ขันได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบตามปกติเลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการดูแลบำรุงรักษาเรื่องของคัดนั่นเองนะครับเป็นไงครับทิ้งไว้แค่นี้พอละเอาเหรอแล้วเดี๋ยวไอหัวค้อนนี่ไว้ทำอะไรเนี่ยหัวค้อนนี่ใช่ไหมฮะครับหัวค้อนเนี่ยมันจะเอาไว้ตอกไอ้นี่ฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวผมครอบเดี๋ยวผมครอบให้ดูก่อนแล้วกันนะฮะมันจะมีบูทอยู่นะฮะนี่มันจะไอ้นี่ยากนิดนึงนะครับนี่นะครับเพราะว่าบูทเนี่ยจะติดอยู่ข้างลูกปืนครับค้อนตัวเนี้ยนะครับจะเอาไว้จะมีช่องอยู่เราใช้ตอกออกอ๋อนี่คือเห็นไหมฮะการเอาออกใช่ไหมการเอาออกครับเราก็จะดึงออกได้เลยเพราะว่านี่ฮะเห็นไหมฮะลูกปืนอยู่ตรงนี้นะครับลูกปืนอยู่ตรงนี้ไอ้ตัวนี้จะมีซีนยางอยู่นะครับเป็นโอริง
ฉะนั้นแล้วมันจะฝืดเราต้องใช้ค้อนตอกออกมานะครับวิธีนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะประกอบเสร็จแล้วก็ประกอบเข้าไปตามเดิมตามปกติเป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยก็เหลือแค่นี้ใช่ไหมที่ประกอบใช่เหลือแค่นี้ก็ประกอบแล้วเดี๋ยวขันน็อตเสร็จก็ประกอบเสร็จแล้วโอ้โหเป็นไงครับก็ได้ความรู้กันมาเต็มๆเลยนะเที่ยวนี้ครับผมแล้วที่เปิดออกมาเนี่ยเจอข้อสึกหรออะไรบ้างพี่นอกเหนือจากการทำการแก้ไขด้วยตัวเองก็คือในส่วนของหน้าผ้าคัดหน้าผ้าคัดใช่ไหมหน้าผ้าคัดตั้งแต่ที่รื้อออกมาเนี่ยนะครับเราถ้ามีอาการสั่นเนี่ยให้ทำการอย่างที่ว่าเอาปาดหาผ้าทรายมาเบอร์ที่มันหยาบหน่อยขัดหน้าหน่อยนะครับขัดหน้าแล้วก็ขัดเรื่องของกระโหลกคัดนะครับแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะมีสเปรย์ W40 หรือไม่ก็โซเน็กนะครับฉีดที่เนื้อผ้าคัดฉีดไปซ้ำๆประมาณสัก 6-7 รอบอะแล้วให้มันซึมลงไปพอซึมลงไปทิ้งไว้สักพักนึงแล้วประกอบไปใหม่นะครับอาการสั่นเนี่ยจะหายไปปิดทิ้งเลยนะครับแต่ถามว่าฉีดแล้วไม่ลื่นหรอไม่ลื่นครับเพราะว่าได้ทำการกับรถลูกค้ามาหลายคันแล้วนะครับส่วนเคสเนี้ยนะครับน้องตู่เราเนี่ยใช้งานอย่างเดียวจริงๆแล้วก็มาลื้อตรงนี้เพียวๆเลยว่าเฮ้ยมันมีปัญหาอะไรไหมเห็นบอกอาการสั่นก็เกิดจากการวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยหนึ่งนะครับเรื่องของชามหน้าก่อนชามหน้าสึกแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้สายพานหมดอายุไหมมองจากรูปการแล้วสมควรที่จะเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นแตกลายงาและอย่างนึงว่าสายพานมันยานแล้วมันจะไปตีที่แข็งแข็งๆๆๆนะครับแล้วมาดูเรื่องของพอเลือกชามออกมาปุ๊บเจอปัญหาอีกแล้วนะครับเรื่องของสินเข้าเหวี่ยงสมควรที่จะต้องเปลี่ยนแล้วเพราะมันซึมแล้วต่อไปถ้าเราทิ้งไว้มันจะมีอาการสึกหรอไปเรื่อยๆน้ำมันจะชโลมไปเรื่อยๆแล้วจะเสียตังค์มากขึ้นกว่าเดิมต่อไปเรามาลื้อคัดหลังคัดหลังลื้อออกมาทำไมคัดเป็นรุ้งไม่ต้องตกใจมันเกิดจากการใช้งานที่มันฟรีทิ้งพอมันฟรีทิ้งหรือเรียกว่าคัดมันจับไม่อยู่นั่นเองพอคัดจับไม่อยู่มันก็จะเป็นสีม่วงพอเป็นสีม่วงแล้วเป็นไงครับก็ใช้งานได้ตามโปรตีนะครับพอลื้อออกมาปุ๊บเจอผ้าคัดแล้วนะครับพอเจอผ้าคัดปุ๊บพอลื้อออกมาอ้าวเจอซีนเฟืองทายแล้วที่มันรั่วนะครับแต่เช็คตรวจสอบแล้วลูกปืนคัดแรงเหวี่ยงยังดีอยู่ลูกปืนเข็มยังดีอยู่นะครับก็ถือว่าใช้งานได้สิ่งที่จะต้องเปลี่ยนณตอนนี้ก็คือซีนเข้าเหวี่ยงกับซีนเฟืองท้ายสายพานแค่นั้นเองนะครับที่จะต้องเปลี่ยนนอกนั้นก็ใช้งานได้ตามปกติและอีกอย่างนึงไส้กรองที่จะต้องเปลี่ยนนะครับชุดสายพานชุดชามหมดอายุเมื่อ 25,000 กิโลอย่าลืมนะครับคู่มือคู่มือในพีเซคู่มือใน Forza หรือคู่มือของรถทุกๆรุ่นจะมีบอกหมดเลยแล้วไอ้พวกคลีนข้อเวียงเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่แกะออกมาเนี่ยเราควรจะเอาระยะไหนมาบอกว่าควรจะเปลี่ยนตรงนี้ไม่สามารถบอกได้ว่าจะต้องเปลี่ยนช่วงไหนมีทางเดียวก็คือต้องทำการตรวจสอบทำไมที่ศูนย์เขาถึงให้บอกให้ตรวจสอบทุก 4,000 8,000 12,000 พอลื้อข้างออกมาเนี่ยจะได้รู้ไงแล้วเราจะได้เปลี่ยนได้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นในการที่แบบว่าศูนย์บอกว่าให้ไป 4,000 โล 8,000 โล 10,000 โลนี่แหละเขาถอดออกมานี่เขาจะรู้เพราะเขาใช่พอเขาถอดออกมาปุ๊บเนี่ยเขาต้องเป่าลมเป่าฝุ่นออกทำความสะอาดเลือกออกมาปุ๊บเขาจะเห็นพอเห็นคราบน้ำมันนิดเดียวปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วนี่แหละครับคือสาเหตุทำไมศูนย์ถึงต้องให้เข้าทุกๆ 4,000 8,000 12,000 อะไรเงี้ยให้ทำการเปลี่ยนทุกครั้งก็เพราะเหตุนี้ไงเพราะเหตุเนี้ยพอคนใช้งานถ้าส่วนใหญ่ก็ไม่เคยดูแลนะบางคนก็ดูแลมากนะครับก็อย่างที่เห็นก็คือเกิดจากเรื่องของการขาดการดูแลบำรุงรักษานั่นเองใช้งานอย่างเดียวถามว่าไส้กรองเคยเปลี่ยนบ้างไหมก็ยังไม่เคยเปลี่ยนก็กำลังจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็เดี๋ยวเปลี่ยนทีเดียวนั่นแหละครับนี่แหละครับคือการตรวจสอบหรือการแก้ปัญหาเรื่องของอาการคัดสั่นสำหรับรถฟอร์ซ่าจริงๆแล้วมันได้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับรถออโตเมติกนั่นเองนะครับคำถามนะครับมีอยู่ว่านะครับสายพานและชุดชามเปลี่ยนทุกกี่หมื่นโลครับสำหรับใครที่ตอบถูกนะครับก็จะได้กล่องเหน็บ2หรือกล่องปลดลิ้นเร่งสำหรับ1สูบและ4สูบนั่นเองทั้งหมด3รางวัลนะครับก็ส่งคำถามมาได้ที่นะครับ4827772นะครับพิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความเดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกอะไรเดี๋ยวจะมีเบรกต่อไปจะมีขึ้นมาอีกทีนึงแล้วก็ในส่วนของไลฟ์สดก็สามารถทายได้เช่นกันนะครับว่าคำตอบคืออะไรนะฮะนะครับ
บอกว่าเบรกนี้โหขอบคุณก่อนขอบคุณครับที่แบบอุตส่าห์แกะรถนะมาทำให้ต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นคันแรกในชีวิตที่แบบขี่เดิมได้นานที่สุดแล้วไอการขี่เดิมของเราเนี่ยมันก็ดีอย่างนะตรงที่มันสามารถไปไหนก็ได้นี่เอาไปทั้งเขาใหญ่โคราชไปชลบุรีขี่ในเนี่ยขี่มาทำงานเนี่ยสมควรที่จะเปลี่ยนสายพานได้แล้วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะกินข้าวลิงกลางทางก็เพราะว่าทำไมผมถึงพูดบอกว่าไปกินข้าวลิงกลางทางสายพานมันมีโอกาสขาดแล้วเครื่องไม้เครื่องมือเราก็ไม่มีฉะนั้นแล้วเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยหาซื้อติดรถไว้เถอะสำหรับท่านที่เดินทางไกลอ่ะนะครับติดไว้ได้เลยสายพานเส้นนึงติดไว้เลยขาที่ไหนเปลี่ยนที่นั่นได้ใช่ไหมอย่างน้อยถึงเราจะไม่มีเครื่องมือเรามีสายพานไว้สักเส้นนึงติดไว้ใต้เบาะจบข่าวนั่นแหละครับโอ้โหประทับใจมากสายพานนี่เส้นเท่าไหร่นะ 1,000 ไม่เกิน 1,800 บาทโอ้โหนี่ครับติดไว้ก็ดีนะครับอย่าลืมนะฮะถามมาได้ว่าส่งตอบมาได้ว่าควรจะเปลี่ยนสายพานที่กี่หมื่นกิโลกี่ไทยถูกต้องครับนะครับทั้งไลฟ์สดแล้วก็ SMS 482-7772พิมพ์สีเป็นวรรคตามด้วยข้อความนะครับเดี๋ยวจะแรนดอม3รางวัลครับผมสำหรับตรงนี้ทิ้งไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider ครับผม